ก็สวัสดีครับนี่ครับกับซับเปอร์ไซด์โกนะครับวันนี้นะครับผมก็ทำวีโอล็อกครั้งนี้นะครับในโอกาสนะครับวันเกิดตัวเองนะครับครบรอบ22ปีของผมนะครับวันพรุ่งนี้คือตอน10โมงนะครับคือวันที่ผมจะมีอายุครบ22ปีบริบูรณ์ครับสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับโอเคพี่นัทอยู่หลังหน้าจอนะครับโบเซดี้นะครับกำลังวิ่งอยู่นะครับก็เช้านี้สวดมนต์ไหมสวดมนต์เปล่าอะไอเย็นมีโอเพนเมทใช่ป่ะนี่โอเคครับเย็นนี้มีโอเพนเมทนะครับชื่อเรื่องรักแรกพบนะครับผมเป็นวาดด้วยเรื่องของกรรมทำแท้งนะครับแล้วก็ท้องไม่พร้อมในวัยเรียนนะครับผมซึ่งก็ทำแท้งนี่บาปหนักเลยมาหมักเลยยิ่งกว่าฆ่าสัตว์อีกนะครับเหมือนฆ่าคนเป็นเลยนะนะครับก็ชาตินั้นนะครับถ้าใครทำแท้งนะครับก็จะพบเจอแต่ความฉิบหายนะครับก็ไม่มีความเจริญอีกต่อไปในชาตินั้นนะครับก็วิญญาณเนี่ยก็จะตามมาแก้แค้นนะครับที่แม่ทำตัวเองแท้งนะครับผมที่แม่ฆ่าตัวเองในท้องก่อนที่จะเกิดมาดูลืมตาดูโลกนะครับอันนี้ก็คล้ายๆฆ่าคนเป็นเลยนะคล้ายฆ่าคนเป็นครับถามว่าฆ่าแบบใดถ้าไม่นับเป็นแต่ยกรรมแล้วบาปนะครับคำตอบเลยคือฆ่าตัวตายนะครับฆ่าคนอื่นนี่ที่เป็นปุถุชนธรรมดาก็ไม่บาปเท่าไหร่ก็ถือว่าบาปจัดบาปหนักเหมือนกันบาปก็หนักนะครับพอๆกับการทำแท้งนะครับพอๆอะไรวะอ๋อขออภัยครับเมื่อกี้มีการต่อไฟเกิดขึ้นนะครับพอกับการทำแท้งนะครับอันนี้ครับคือฆ่าตัวตายนะครับทำไมถึงบาปหนักกว่าฆ่าคนอื่นที่เป็นบุคคลนะครับก็เพราะว่าเราได้ปิดกั้นโอกาสของตัวเองในการสร้างบารมีข้อที่1ครับข้อที่2นะครับเกิดเป็นคนนั้นไม่ง่ายเลยนะครับอันนี้ก็ข้อ1ก็นี่ก็คือข้อธรรมนะครับที่ผมแจกให้ทุกคนนะครับในโอกาสวันเกิดของผมเองนะครับในปีที่22นะครับผมก็นำไปประพฤติปฏิบัติกันได้นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็โชคดีนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับคลิปนะครับไม่